วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการไทยนิยมทางไทยทีวีสีช่อง3 16:45 นทุกวันอาทิตย์ผมวิบูลย์ลีและจันทร์จรครับสวัสดีครับและผมจิ๊บประสูตรแสงสิงแก้วครับสวัสดีครับคุณจิ๊บครับวันนี้เรามานอกสถานที่นอกเหนือจากที่เราทํารายการในสตูดิโอนะครับผมและทีมงานกําลังพูดกันถึงว่าเอ๊ะเราอยากทํารายการไทยนิยมให้มากกว่าการเป็นรายการที่ฟังเพลงเก่าอย่างเดียว มีสถานที่เก่าๆในที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราจะมีโอกาสได้ไปศึกษาได้ไปดูพร้อมกันหรือเปล่าครับคุณจิ๊บก็บอกผมว่ามีหลายที่เลยนะแล้วคุณจิ๊บพูดกับผมเรื่องของวังเนาะใช่แล้วทีมงานของผมพอพูดถึงเรื่องของวังพร้อมกับครับว่าไทยนิยมชมวังเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมเริ่มต้องสารภาพว่าผมไม่เคยมาเลยนะคุณจิ๊บอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้เคยมีโอกาสได้มาเที่ยววังเยอะกว่าผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมบ่อยแล้วอยากจะบอกว่านี่คือบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมไทยที่อยากจะให้เพื่อนๆพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้มาสัมผัสผ่านหน้าจอไปพร้อมๆกับเราเข้ามานี่คุณนามผมอยากจะบอกว่าโอ้โหนี่ตื่นเต้นมากเฮ้ยผมตื่นเต้นมากๆเพราะนี่เป็นครั้งแรกคุณผู้ชมที่ผมจะมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมวังแล้วผมก็เพิ่งทราบว่ายังมีวังอีกหลายๆที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมด้วยใช่เราจึงอยากทำไทยนิยมชมวังพอทำข้อมูลมาแล้วยิ่งทำยิ่งอยากไปในหลายๆที่ใช่ครับอย่างวันนี้เนี่ยผมได้แต่ขับรถผ่านเห็นจุดที่เป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าโดมสีแดงสวยมากๆเลยที่นี่คือที่ไหนเพิ่งทราบตอนที่ทำข้อมูลเนี่ยว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งพิมานจักรีครับและที่นี่คือวังพญาไทครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าอยู่แทบจะใจกลางเมืองเลยนะครับตรงนี้เองอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใกล้แค่นี้เองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยเดินทางผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นโดมสีแดงอย่างที่คุณอามได้กล่าวเมื่อสักครู่แต่ว่านั่นเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่เห็นจากภายนอกนะครับแต่เมื่อเข้ามาข้างในเนี่ยมันสวยงามและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของเราเหลือเกินครับนี่คือมรดกตกทอดมาซึ่งพวกเราคนไทยทุกคนต้องภาคภูมิใจจริงๆแล้ววังพญาไทยปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ101ปีครับเรื่องราวต่างๆน่าสนใจมากๆเรามีวิทยากรที่หลายท่านที่เคยไปเที่ยวแล้วอาจจะเคยเจอสุภาพบุรุษท่านนี้แต่ท่านที่ยังไม่เคยมาอยากให้ติดตามชมรายการของเราวันนี้ไทยนิยมที่จะมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมวังวิทยากรของเราที่วังพญาไทยมีชื่อว่าพี่นุครับพี่นุมีชื่อจริงว่าคุณอชิระสาปานรอเราอยู่ด้านโน้นครับไปพบกันครับครับสวัสดีครับพี่นุครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุครับครับ yes ครับคุณวสุผมขออนุญาตแนะนำคุณอชิระสาปานพี่นุขออนุญาตเรียกพี่นุนะครับครับจริงจริงพี่นุเคยเจอคุณจิ๊บแล้วใช่ไหมครับหลายครั้งแล้วใช่ครับผมครับแต่ผมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ต้องรบกวนความรู้จากพี่ในฐานะพี่เป็นวิทยากรของวังพญาไทอยากจะบอกว่าสวยทุกจุดแล้วก็มีเรื่องราวมีประวัติความเป็นมาที่เราฟังแล้วโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอที่เรายืนอยู่นี้ก็คือพระที่นั่งพิมานจักรีนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตพาย้อนกลับลงไปถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับในสมัยนั้นพระองค์ท่านได้มาซื้อที่บริเวณนี้ทั้งหมดสุทธิแล้วเกือบ100ไร่เพราะว่าพระองค์ท่านอยากจะแปลพระราชฐานใช้ที่ที่เผยแพร่แหล่งองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมครับการทำนาการเพาะปลูกพืชผักธัญญาหารต่างๆเราเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ครับร้อยกว่าปีที่แล้วบริเวณนี้คือเรียกเป็นท้องทุ่งท้องนาเลยทุ่งนาเขาเรียกทุ่งพญาไทเลยครับทุ่งแต่เดิมอ๋อผมเคยได้ยินเคยอ่านในหนังสือบอกว่ามีพระราชพิธีแรกนางขวัญเกิดขึ้นที่วังทุ่งพญาไทใช่ครับบริเวณนี้ที่นี่เองครับบริเวณนี้ครับครับเมื่อปลายพระชนชีพแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็มีพระราชประสงค์ที่จะแปลงพระราชวังพญาไทเนี่ยให้กลายเป็นโฮเทลหรือโรงแรมแต่การแปลงเป็นโรงแรมนั้นไม่ได้ทันสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ท่านเสด็จสวรรคตในปีนั้นก่อนนะครับแต่โรงแรมก็เกิดขึ้นต่อได้ก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7ใช่ครับก็มีพระราชประสงค์ให้ทําตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือแปลงเป็นโฮเทลเมื่อช่วงปลายสมัยโฮเทลพญาไทครับกรมพระกำแพงเพชรพระโยธินท่านมีพระประสงค์ที่จะทดลองวิทยุกระจายเสียงก็ได้ย้ายมาอยู่ชั้น3พระที่นั่งไวยกุลเทพยสถานแล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ทางรัฐบาลขอใช้พื้นที่ให้กับทางทหารก็เป็น
กองเสนาลักษณ์ทหารบกกรุงเทพแล้วต่อมาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าก็จะใช้บริเวณนี้ทั้งหมดเป็นศูนย์อำนวยการแพทย์แล้วก็เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพัฒนามาเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎในภายภาคต่อมาครับปัจจุบันนี้ด้วยมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทมีหน้าที่ดูแลหรือบูรณะพระราชวังพญาไทก็ตั้งปณิธานว่าจะทำพระราชวังพญาไทนี้ให้กับคืนมาเหมือนในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่แล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆให้ประชาชนผู้มีความสนใจในประวัติศาสตร์ช่วงรัชกาลที่6ก็ยังมีที่สำคัญก็คือเรายังมีดุสิตธานีคือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยในสยามนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันวันนี้เราจะเริ่มต้นจุดแรกจากที่ไหนดีครับขอเรียนเชิญเข้าห้องนี้ครับห้องทารกำนันห้องทารกำนันห้องทารกำนันเชิญครับสวยจริงงดงามจริงๆเมื่อเราเข้ามาในห้องนะครับห้องทุกห้องของพระราชวังพญาไทเราจะดูบนเพดานเป็นหลักภาพเขียนต่างๆบนเพดานเนี่ยจะไม่เหมือนกันในแต่ละห้องนะครับแล้วก็เหนือพระทวารทั้งหมดจะมีพระนามาภิไธยย่อรอแล้วก็เลข6ไทยย่อมาจากสมเด็จพระรามราชาธิบดีที่6เป็นของรัชกาลรัชกาลที่6ครับสวยงามจริงครับนี่อย่างห้องทารกำนันเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกอบอุ่นมากๆครับนะครับด้วยที่เป็นโทนสีเหลืองอัมพันนะครับผมงดงามมากๆเลยครับห้องนี้คือห้องเสวยวอลเปเปอร์ของเราจะเขียนด้วยมือเราจะเห็นวอลเปเปอร์นี้จะมีลายกระเช้าของผลทับทิมใช่ไหมครับผลไม้ถ้าทั้งสองท่านมองขึ้นไปด้านบนนะครับจะเห็นพวงองุ่นเห็นไหมครับจะเห็นผลไม้นานาชนิดนะครับอันนี้เป็นลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนสร้างเมื่อ101ปีที่แล้วใช่ครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับห้องต่อไปก็จะไปดูห้องพระโอสถครับห้องพระโอสถก็อยู่ตรงข้ามกันห้องนี้จะให้โซนสีค่อนข้างจับทึบหน่อยเพราะว่าถ้าทรงพระโอสถมวลก็จะมีควันเห็นไหมครับเห็นลายดอกฝิ่นไหมครับถึงจะผ่านกาลเวลามา100กว่าปีแต่ความเก๋ยังอะไรมากเลยหนังสือที่เราเห็นเนี่ยหนังสือที่เกิดช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างที่ทุกท่านได้ทราบดีแล้วว่าพระองค์ท่านเป็นพระมหาธีรราชเจ้าครับพระองค์ท่านมีพระราชนิพนธ์ไว้ทั้งหมดพันกว่าเล่มยังมีหนังสือเล่มนึงที่น่าสนใจนะครับถ้าพูดไปแล้วทุกท่านจะคุ้นมากมัทนาภาถาตำนานแห่งความรักตำนานแห่งกุหลาบนี่ผมสมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยเล่นละครเวทีเป็นพระเจ้าชัยเสนครับผมแล้วก็มาอีกตู้นึงอีกตู้นี้ก็น่าสนใจนะครับอีกตู้นี้มันคือสยามในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าดุสิตสมิธดุสิตสมัยนะครับหนังสืออันนี้นะครับไม่ใช่เป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6แต่เป็นหนังสือที่เกิดช่วงในรัชกาลที่6คือการออกหนังสือพวกนี้ตอนที่พระองค์ท่านเริ่มที่จะเปลี่ยนสยามให้เป็นระบอบประชาธิปไตยหนังสือพวกนี้ก็จะออกให้พลเมืองในดุสิตธานีได้เรียนประชาธิปไตยเมืองประชาธิปไตยจำลองใช่ครับซึ่งมาเป็นเรียกว่าเป็นโครงการพระบาททรงริเริ่มมาให้คนไทยเริ่มรู้จักกับคำว่าประชาธิปไตยให้รู้จักเปลี่ยนแล้วก็ปรับตัวแล้วก็จะบอกคนสยามว่าต่อไปคนสยามจะต้องอยู่ด้วยประชาธิปไตยเราจะปรับจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยอันนี้เรากำลังจะขึ้นชั้น2พระที่นั่งพิมานจักรีบันไดนี้เรียกว่าบันไดเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นลงบันไดนี้เป็นบันไดหลักของพระราชวังพญาไทบรรยากาศในร้านกาแฟนรสิงห์เป็นไงบ้างครับตั้งแต่เข้าไปบรรยากาศดูมีความเป็นไทยมากๆเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เขาจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลักแล้วก็มีความร่วมสมัยด้วยครับโคโรชัวมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสสถานีบริการน้ำมันPT